ย้ายค่ายมาดีแท็กวันนี้นะครับทั้งลดทั้งฟรีและยังสามารถเลือกของแถมได้อีกด้วยครับอินเทอร์เน็ตมือถือทุกวันนี้นะครับไม่ใช่แค่แรงอย่างเดียวแต่ว่าจะต้องมาพร้อมประโยชน์หรือว่าแพ็กเกจต่างๆที่สามารถใช้งานได้อย่างหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นสายเกมสายช็อปสายซีรีส์นะครับผมก็ต้องเลือกให้ใช้งานได้อย่างเหมาะสมนะครับและในปัจจุบันนะครับผมทาง Dtac ได้ขยายการส่งคลื่นสัญญาณ700เมกะเฮิรตซ์นะครับซึ่งมีสถานีการส่งมากกว่า 12,000 สถานีทั่วประเทศไทยนะครับผมพร้อมเปิดประสบการณ์ 5G ให้คุณได้ดีทั่วดีถึงดีไปด้วยกันและในวันนี้ครับ Dtac มีโปรโมชั่นดีนะครับมาแนะนำในการย้ายค่ายมา Dtac มาดูกันว่าสิ่งดีๆที่ Dtac จะมอบให้เรานั้นมีอะไรบ้างตามมาชมกันครับสำหรับสิทธิพิเศษแรกนะครับผมถ้าหากย้ายค่ายมา Dtac พร้อมสมัครแพ็กเกจ Dtac Go สามารถรับส่วนลดได้ 50% ครับแถมใช้งานได้ฟรีอีก1เดือนครับแต่ถ้าหากทำผ่านช่องทางออนไลน์จะสามารถรับส่วนลดสูงสุดได้ถึง 60% และถ้าใช้เน็ตไม่หมดครับสามารถทบไปเดือนหน้าได้อีกด้วยคุ้มแล้วก็ประหยัดมากๆนะครับสิทธิพิเศษที่2ต่อมานะครับผมสำหรับคนชอบเล่นเน็ตอยากได้เน็ตแรงก็มีสิทธิพิเศษให้เช่นกันนะครับผมเพียงสมัครแพ็กเกจใดก็ได้ครับผมมูลค่า349บาทขึ้นไปนะครับผมสามารถรับของแถมได้ฟรีคุ้มและตอบโจทย์ทุกสายไม่ว่าจะเป็นแฟนซีรีส์ดูซีรีส์ผ่านวิวพรีเมียมฟรี3เดือนสายบันเทิงบันเทิงไม่มีพลาดทำงานก็เต็มที่ใช้ YouTube Zoom Microsoft 365และ WebX ใช้ได้ฟรีความเร็วเต็มสปีดนาน6เดือนสายเกมเล่นเกมไม่อั้นเน็ตเต็มสปีดฟรี12เดือนกับ5เกมฮิตสุดมันสปีดดิฟสเตอร์ Call of Duty Free Fire ROV และ PUBG สำหรับคนที่กำลังจะย้ายค่ายนะครับผมบอกเลยว่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งโปรโมชั่นครับผมที่มีความคุ้มค่ามากๆนะครับผมทั้งเรื่องของส่วนลดของแถมและมีแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตแรงๆนะครับผมมาลดราคาให้แบบไม่อั้นครับและนอกจากนี้นะครับยังมีแพ็กเกจอื่นๆให้เลือกอีกมากมายนะครับผมให้เหมาะสมกับการใช้งานไม่ว่าจะเป็นแพ็กเกจหนักๆแต่ว่าราคาเบาๆครับผมทั้งโทรเล่นเน็ตแรงเต็มสปีดเล่นเน็ตไม่อั้นหรือย้ายค่ายพร้อมรับมือถือฟรีและนอกจากนี้ครับยังสามารถรับสิทธิ์ Dtac Reward ได้อีกด้วยครับสำหรับการย้ายค่ายมา Dtac นะครับผมก็สามารถทำได้ง่ายๆเพียงใช้บัตรประชาชน1ใบเท่านั้นนะครับซึ่งเราสามารถย้ายได้เลยครับที่ Dtac ทุกสาขาหรือว่าที่ Dtac ออนไลน์ครับสามารถเสิร์ชคำว่าย้ายค่ายมา Dtac แต่ถ้าอยากย้ายค่ายแบบมีผู้ช่วยง่ายๆนะครับแค่แอดไลน์มาที่ @dtacchatandshop เพียงแค่นี้เราก็สามารถย้ายค่ายมา Dtac ได้อย่างง่ายๆแล้วนะครับและนอกจากนี้นะครับผมถ้าหากว่าเราใช้เน็ตไม่หมดในเดือนนี้นะครับสามารถทบไปในเดือนหน้าได้ถือว่าเป็นข้อดีอีกอย่างนึงนะครับช่วยให้เราประหยัดได้ด้วยนะครับผมและนี่นะครับก็เป็นโปรโมชั่นดีๆจาก Dtac นะครับผมถ้าหากใครสนใจสามารถย้ายมาเป็นครอบครัว Dtac ได้นะครับผมข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมนะครับผมสามารถดูได้ที่ลิงก์ที่ผมแนบไว้ใต้คลิปนี้นะครับไว้เดี๋ยวเราพบกันในรอบหน้าผมต้องไอมดขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ